สวัสดีครับทุกคนวันนี้นั่งอยู่ที่ร้านดีทอยนะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเฮียนั่งๆก็นึกขึ้นได้นะว่าก่อนหน้านี้มีน้องคนหนึ่งเขา อยากให้แนะนำซึ่งก่อนหน้านี้เคยแนะนำไปแล้วให้ร้านเขาแนะนำว่าอุปกรณ์เราเคยทำคลิปอุปกรณ์สำหรับต่อกันพาไปแล้วแต่ปรากฏว่าเราติดค้างอยู่ว่าเฮ้ยอุปกรณ์สำหรับการทำสีเนี่ยจะเป็นยังไงในขั้นแบบแอดวานซ์นิดนึงหรือว่าพวกสีสเปรย์หรือว่าพวกพ่นเคลือบอะไรยังไงนะเอางี้ว่านึกขึ้นได้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปถามพี่ไก่กันว่าเป็นยังไงนะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวไปดูกันนันทยุทธ์อยู่ที่ร้านดีทอยด้วยเดี๋ยวข้ามไปร้านข้างๆนะของเขานะว่าเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างไปลุยไปเดี๋ยวพี่อยากเข้ามาแล้วเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คราวที่แล้วบอกว่าอะไรนะอุปกรณ์มันมีอุปกรณ์ที่ครีมเคิร์มอะไรเงี้ยเราแนะนำไปแล้วแต่นี้มันเป็นสีแล้วกันเพราะว่าในเรื่องของสีหรือพวกไอ้เคลือบอ่ะมันมีเคลือบหลายแบบด้วยเหรอใช่ครับมันมีด้วยเหรอพ่นเคลือบแล้วทำให้พันธะลายละลายเงี้ยมีครับผมเหรอมันเราต้องเลือกดูยังไงอ่ะอ๋อพันธะลายละลายไม่มีแต่ถ้าปากกามีเท่าที่อ๋อปากกาใช่ไหมใช่ใช่ครับถ้าเกิดอย่างงั้นมันเริ่มต้นถ้าเกิดคนแบบทำสีดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงแอดวานซ์นิดนึงแอดวานซ์นิดนึงวันนี้มีอะไรบ้างนี่สีพวกนี้อันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรฮะอันนี้เป็นสีธรรมยาสูตรอีนาเมลครับอีนาเมลอีนาเมลก็คือสีน้ำมันสีน้ำมันผสมแลคเกอร์ผสมไม่ใช่ส่วนทินเนอร์ผสมน้ำทินเนอร์น้ำมันถ้าตัวทำละลายเขาคือตัวทำละลายแบบอีนาเมลก็คือทินเนอร์สูตรน้ำมันนั่นแหละมันจะต่างกับคือเราจะเรียกว่าทินเนอร์เลยก็แล้วแต่จริงๆแล้วเขาเรียกโซเป็นตัวทำละลายน้ำมันอย่างนี้ป่ะอย่างนี้ป่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นสำหรับสูตรน้ำสูตรน้ำแล้วส่วนใหญ่ก็คือ X 20นี่แหละนะคือโซเวนสูตรน้ำมันก็คือว่าบ้านๆเรานะเราใช้ที่เรามาใช้ตัดเส้นกันนี่แหละนะใช่ไม่ต้องไปใช้น้ำมันสดน้ำเหม็นเหม็น10วันเลยก็คือว่าอันนี้สำหรับคนที่ใช้แอร์บัดพ่นแล้วจริงๆตัวนี้มันจะไม่แนะนำใช้แอร์บัดพ่นอาจจะมีคนผสมพ่นนั่นแหละแต่ว่าอินเมลถ้าเก็บไม่ดีอ่ะในพื้นที่ที่ร้อนจัดหรืออะไรเงี้ยคือสีมันซีดง่ายนะครับสีมันซีดง่ายแล้วก็สามารถจะบอกว่าอะไรมันระเหิดง่ายแห้งแห้งเวลามันเจออากาศร้อนจัดเนี่ยมันจะแห้งเหมือนอารมณ์เหมือนน้ำอ่ะน้ำมันจะข้นมันจะข้นนี่ว่ะไม่ใช่สมมติว่าแม่น้ำที่ตากแดดอ่ะเห็นไหมมันจะระเหิดแห้งมันแบบนั้นผิวมันจะแห้งกว่าโอเคโอเคนั้นถ้าเป็นพวกสีสูตรทินเนอร์อย่างมิสเตอร์ฮับบี้อย่างเงี้ยมันทนกว่าครับทนในการเก็บการอะไรกว่าแต่เหมือนกันพูดถึงง่ายๆคือวงการอุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยแหละสีที่เขาใช้ไม่ว่าจะพ่นรถยนต์หรือพ่นอะไรอ่ะก็จะเป็นสีสูตรทินเนอร์สูตรทินเนอร์มันแข็งแรงแล้วคงทนกว่าแล้วก็จะมีสีสูตรน้ำสีสูตรน้ำสีสูตรน้ำก็ผสมพ่นได้เหมือนกันแต่มันจะเต็มช้าแต่คือสีพวกนี้ทาได้ไหมทาได้ไหมทาผมจะแนะนำเป็นสูตรน้ำจริงๆมันทาได้หมดแหละแต่ว่าขั้นตอนมันค่อนข้างยากอย่างเงี้ยทาได้ไหมผมเคยเอามาทาแค่สีน้ำมันเนี่ยทาได้แต่ถ้าทาไม่ดีเนี่ยแล้วทาซ้ำไปซ้ำมามันเป็นรอยใช่ไหมใช่มันเป็นรอยไม่หนาจริงๆมันทาได้แต่เราควรทดลองพื้นก่อนไอ้พวกนี้มันทาพลาสติกตรงไม่ดีมันจะมีผลให้พลาสติกกรอบและแตกครับนะครับส่วนยอดฮิตที่สำหรับทาภูเก็ตจริงคือสีน้ำนนสีน้ำก็เหมือนภาพเขียนสีน้ำแหละแต่มันเป็นอะคริลิกสูตรน้ำอันนี้คือเขาเรียกว่าอะคริลิกสูตรน้ำคุณสมบัติของสีสูตรน้ำเนี่ยมันจะขึ้นเป็นชั้นฟิล์มบางๆเราพ่นรองพื้นไม่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมทาพลาสติกตรงๆไม่ได้นะมันไม่ค่อยติดนั่นแหละก็ต้องรองพื้นเราลองพื้นก่อนพอรองพื้นเสร็จแห้งเราเวลาทาเราทำมามันจะไม่เต็มเราสามารถทาซ้ำได้พอมันแห้งเราเปิดพัดลมทาก็ได้พอสีมันแห้งเราก็ซ้ำได้เหมือนเราเขียนภาพสีน้ำอ่ะแต่ถ้าเราไปทาตอนมันเยิ้มก็เละตัวนี้เหมือนเราเหมือนสีทาบ้านสูตรน้ำเขาเข้าใจง่ายอย่างนี้ก็คือว่าสีเนี่ยทินเนอร์เนี่ยคือมันก็ต้องเลือกใช้ใช่สีน้ำเนี่ยมันก็ต้องเลือกใช้จะไม่สีสูตรไหนก็ได้ลองพื้นคือดีที่สุดลองพื้นก่อนใช่ตัวนี้ถ้าลองพื้นแล้วข้อเสียที่ไม่นิยมทาแต่จริงๆเขาใช้ตกแต่งจุดเล็กๆน้อยๆกันเยอะทาก็ได้แหละบางคนถ้าโปรของผมเนี่ยนิยมถ้าเอาขวดพวกนี้มาใช้นะคือมาแต้มซอกเล็กๆใช้ไอ้นี่ไม้จิ้มฟันจริงๆมันสามารถเทนได้นะแต่ว่าจะต้องค่อนข้างเบามือมันจะต้องค่อนข้างเบานิดนึงแต่มันเหนียวไง
จะบอกคุณสมบัตินิดนึงคือสีพวกเนี้ยมันจะมีตัวทำละลายก็คือ A20 เนี่ยแหละเนี่ยเวลาถ้าสีมันไม่แห้งยังไม่แข็งแรงเนี่ยเราไปทาซ้ำอ่ะตัวภูกันที่เปียกทินเนอร์เนี่ยมันจะไปลบพื้นเดิมเช่นเราทาสีแดงอยู่สีแดงไม่แห้งเราไปทาสีแดงครับคืออารมณ์เหมือนสีน้ำมันอ่ะก็เละนั่นแหละถ้าเราเคยเห็นภาพเขียนสีน้ำมันเห็นเขาแต้มไหมมันหนาขึ้นไปเรื่อยๆใช่ส่วนสีสุดทินเนอร์สีสุดทินเนอร์เนี่ยที่ไม่นิยมทาตัวนี้สามารถทาลงไปตรงที่พลาสติกได้นะครับเพราะมันจะยึดเกาะยึดเกาะมันดีแต่ว่าที่มันก็มีบางคนใช้นะแต่ว่าตัวนี้มันจะรองพื้นไม่ได้ห้ามรองพื้นเหรอเพราะว่าทินเนอร์มันจะไปทำละลายไอตัวรองพื้นรองพื้นเพราะรองพื้นเป็นทินเนอร์คือทินเนอร์มันทำลายทุกอย่างง่ายตัวสีน้ำสมมติถ้าเราจะล้างผู้กันเนี่ยเราล้างด้วยทินเนอร์ได้แต่ทินเนอร์มันไม่ทำลายสีน้ำมันเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเข้าใจก็คือว่าอันเนี้ยสีสูตรทินเนอร์เลยก็คือว่าพ่นไปเลยไม่ต้องรองพื้นไม่ใช่พ่นต้องพ่นควรรองพื้นแต่ว่าถ้าทาไม่ควรรองพื้นอ๋อทาไม่ควรรองพื้นแต่ว่าทาเนี่ยมันจะยากเช่นถ้าเราทาไม่เรียบอ่ะทาไปทามามันก็คุณสมบัติเหมือนสีน้ำมันมันก็จะขุดแต่มันจะไม่เป็นก้อนใช่มันจะขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาเช่นทาไปปุ๊บไม่แห้งปุ๊บพ่นทาไม่เป็นทาอีกตรงนี้แดงตรงนี้ไม่แดงตรงนี้เป็นรูอะไรเงี้ยเละก็เอาง่ายๆคือถ้าเกิดอันนี้พูดให้ฟังเฉยเดี๋ยวคนจะงงผมก็ยังงงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใช้กับกันพาดีกว่านิยมใช้อันไหนกันนิยมใช้สุดก็เป็นสีสูตรทินเนอร์สูตรทินเนอร์หรือว่าสีผสมสำเร็จสูตรทินเนอร์ถ้าส่วนใหญ่ที่คนที่มือใหม่จะใช้กันก็คือว่านี่เลยเดี๋ยวนี้มือใหม่มาก็เนี่ยผสมสีไม่เป็นผมพูดเลยนะมือใหม่หลายคนผสมสีไม่เป็นจริงๆอยากแนะนำอย่างนี้มือใหม่ทุกคนควรจะเรียนรู้เรื่องเบสสีก่อนหลายคนมาไม่มีต้องบอกว่าไม่มีความรู้เรื่องพื้นฐานของสีเลยคืออย่างนี้มันจะทำให้มีปัญหาในการถ้าเกิดจะทำจริงๆอ่ะโดยพื้นฐานจริงๆอ่ะเขาใช้แบบนี้ใช่นี่เขาใช้สีแบบนี้ใช่แล้วก็มาผสมกับทินเนอร์อันนี้พวกนี้ครับผมแต่คือว่าบางทีเนี่ยการผสมของมันเนี่ยหนึ่งมันผสมเยอะผสมบางไปหนาไปติดแอร์บัดมันก็เลยกับการว่าเขาก็มีผู้ผลิตเนี่ยเอามาใช้ทำสีสำเร็จรูปให้เลยให้ใช้งานง่ายแล้วก็เจือจางมาให้แล้วใช่คือเทใส่แอร์บัดแล้วพ่นได้เลยนะแต่จริงๆอันเนี้ยควรที่จะก็ควรเรียนรู้ไว้พื้นฐานของมันสำคัญมากนะส่วนใหญ่จะผสมกันแค่ไหนพี่ไก่1ต่อ2ถึง2ครึ่ง1ต่อ2หมายความว่าสีเนี่ย1ส่วนอธิบายอย่างนี้อันนี้สอนเลยอันนี้สอนเลยเพราะมีหลายคนเลยว่าไม่เข้าใจ1ต่อ2คืออะไร1ต่อ2ก็คือเนี่ยสีเนี่ยมันมี1ส่วนนะครับเราเอาทินเนอร์ผสมลงไปเราเอาเนื้อสีเนี่ยเทใส่ขวดไปก่อนนะเอาทินเนอร์เทใส่ไปเนี้ยปึ้มพอเต็มเท่าสีได้หนึ่งเทไปเทครั้งที่2ได้2ขวดแล้ว1ต่อ2ก็คือทินเนอร์1ไอ้สี1ทินเนอร์2เดี๋ยวคนจะงงแต่คือว่าเข้าใจเอาง่ายๆสมมุตินะช้อนดีกว่าอันนี้สมมติว่าตักสีเข้าไป1ช้อนใช่สี1ช้อนทินเนอร์2ช้อนทินเนอร์2ช้อนเหมือนกาแฟเหมือนอะไรเงี้ยนะแต่เนี้ยคือเราจะตัวเป็นขวดสี1ขวดเพราะเราผสมทิ้งไว้เลยอ๋อผสมทิ้งไว้เลยผสมทิ้งไว้เลยสี1ขวดนะครับทินเนอร์2ผสมหรือ2ครึ่งถ้าเสียได้สีก็คือว่าอยู่ที่ว่าเข้มข้นแค่ไหนใช่ผมจะใช้ประมาณ2ครึ่งไม่อยากให้มันเค้าเรียกว่าอะไรอยากให้มันเต็มไวก็2ใช่แล้วแต่คุณใช้ไปเดี๋ยวจะรู้เองว่าแบบไหนมันจะไอ้นี่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดสีอย่างพวกมิสเตอร์คัลเลอร์มันเข้มอยู่แล้วทามิย่าเนี่ยมันไอ้นี่อยู่แล้วอันนี้จะเป็นแม่สีเนื้อสีมันโดยเฉพาะก็ผสมไว้บางคนก็เสียดายไงก็อย่างผมเสียดายสีแค่สองครึ่งก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกนึงใช่แต่พอสุดท้ายแล้วนี่ไอ้พวกนี้คือผลิตภัณฑ์ของแบรนด์บ้านเราแล้วกันบ้านเราโอเคก็คือว่าจะทำออกมาสำเร็จรูปใช่คือคุณไม่ต้องมานั่งผสมแล้วอยากได้สีก็มีเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมรองพื้นก็มีรองพื้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพูดก็คือว่าถ้าเกิดคุณทำกันดั้มเนี่ยตัดออกมาจากเกจหรือประกอบเสร็จแล้วก็คือว่าลองพื้นก่อนถูกไหมใช่ครับพอลองพื้นเสร็จปุ๊บจะลองขัดหรือจะอะไรก็ลองดูกันแล้วกันอันดับแรกนะทำสีก็คือทางที่ดีนะเอาแบบถ้าไม่ได้คือแบบนี้เลยเอาง่ายๆขั้นตอนแบบควรมาตรฐานเราตัดชิ้นงานขัดเก็บชิ้นงานเสร็จแล้วล้างให้สะอาดเช็ดให้เรียบไม่ให้มีคราบน้ำมันพลาสติกมันจะมีน้ำมันติดนิดนึงบันไดไม่ค่อยเจอหรอก
แล้วก็อาจจะเช็ดให้แห้งด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ให้แห้งเอาไว้หรือว่าจะมีแปรงทำยาอะไรแปรงทำยาผมหมดมันจะไว้ปัดฝุ่นกันสีพวกนี้ติดก็คือเอาให้มันสะอาดให้มันสะอาดแล้วเสร็จแล้วพ่นรองพื้นรองพื้นก็แล้วแต่คุณจะซื้อเบอร์อะไรยี่ห้ออะไรหรือว่าจะแบบไปผสมเองก็แบบนี้นะพ่นรองพื้นพ่นรองพื้นสัก6ชั่วโมงเสร็จก็มาขัดเช็คงานอีกทีก็ได้ก็คือบางทีเราดูว่ามันเป็นการปรับพื้นผิวด้วยพ่นไปแล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นฝุ่นไหมเป็นฝุ่นไหมจริงๆเป็นฝุ่นเนี่ยคือพ่นผิดไม่รู้ระยะพ่นไปคือหนึ่งคนที่เป็นฝุ่นก็คือไม่รู้ระยะพ่นใช้ลมไม่ดีลมแรงเกินไปสีแห้งกาอากาศกลายเป็นฝุ่นครับมันมีหลายสาเหตุมากเลยใช่ระยะห่างด้วยระยะห่างแล้วลมอะไรอย่างเงี้ยให้ง่ายก็คือว่าลองใช้ดูก่อนลองใช้ดูใช่ลองใช้ดูพ่นให้มันเต็มเวลาพ่นเนี่ยต้องใจเย็นๆ อย่าไปพ่นทีเดียวมันเต็มเดี๋ยวมันจะเยิ้มพ่นค่อยๆคุมไปเช่นคุณเอาวันนี้คุณทำงาน20ชิ้นคุณพ่นไปอย่างละรอบทั่วๆมองไม่เห็นช่างมันแล้วก็ปล่อยไปไว้มองไม่เห็นช่างมันคุณปากกลับไปวนใน20รอบพอสีมันเริ่มแห้งคุณจะเริ่มเห็นสีรองพื้นค่อยๆพ่นพอพ่นจะเห็นเนื้อสีเต็มคุณจะมาขัดเก็บชิ้นงานก็อีกเรื่องแล้วก็พ่นส่วนใหญ่เนี่ยหลังๆเนี่ยถ้าเกิดชิ้นส่วนมันเรียบอยู่แล้วสีรองพื้นเนี่ยมันมีเบอร์ของมันและมันช่วยให้งานเนี้ยบขึ้นใช่มันก็จะมีเบอร์พันพันห้าพันแปดแล้วแต่เนียนเนียนขึ้นยิ่งเบอร์เยอะก็เหมือนกระดาษทรายยิ่งละเอียดอะไรประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นคือไอ้พวกเนี้ยสีพวกเนี้ยมันก็จะมีวิธีการเราก็เลือกพ่นไปได้เลยไม่ต่างกับพ่นสีรองพื้นใช่แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณจะไปซื้อแอร์บัดถึงขั้นตอนซื้อแอร์บัดแล้วจะไม่รู้ก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะร้านค้าเขาก็แนะนำตัวหนึ่งแล้วแนะนำอย่างนี้เลยทุกวันนี้มีคนเยอะมากที่ไปซื้อแอร์บัดมาแล้วแม่งไม่เป็นแล้วก็ซื้อพ่นสีไม่เป็นเลยอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยพวกเราวันนี้เจอวันนี้จะตัวอย่างแต่ไม่รู้เลยว่าเฮ้ยพี่ผมพ่นสีไม่ได้หรอแอร์บัดแล้วจริงๆจะแนะนำอย่างนึงก็คือไอ้พวกแอร์บัดที่ชุดเล็กๆเป็นไปได้ไม่อยากแนะนำให้ซื้อนะไอเดียชุดพันกว่าบาทจะหาว่าไปแบรนด์เขาอ่ะแต่จริงๆอ่ะมันมีผลซึ่งระยะเอาคุณเสียเงินเรื่องลมไอ้พวกนี้มันมอเตอร์มันไม่ได้มาตรฐานพอคุณซื้อไปปุ๊บคุณไปซื้อสีมาผสมคุณซื้อสีไปใช้พี่สีทำไมพ่นไม่ออกนั่นแหละครับแรงลมไม่พอแรงลมปั๊มมันไม่สามารถทำงานได้พยายามซื้อปั๊มมันก็ขับให้แอร์บัดทำงานไม่ได้มีประสิทธิภาพคือถ้าไม่มีพื้นที่ก็ซื้อตัวเล็กแต่ราคาจะสูงนิดนึงแต่จบอ่ะใช่ทำงานได้จริงแต่มีพื้นที่อยู่บ้านก็ใช้ตัวใหญ่ไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยเหลือเฟือใช่ใช่ไหมไหนๆก็ไหนๆก็คือว่าสำคัญมากเรื่องเนี้ยพยายามชุดแอร์บัดอ่ะพยายามหาชุดที่มันมาตรฐานปากกาอาจจะยังไม่ต้องแพงมากก็ได้แต่ปั๊มลมควรเป็นมาตรฐานปั๊มลมควรจะเอาแรงๆหน่อยปั๊มมาตรฐานไม่ต้องแรงคือเวอร์ขนาดนั้นเราไม่ได้ไปพ่นคือถ้าเกิดมันอ่อนเกินไปก็ไม่นี่ใช่เพราะว่าเราพ่นโมเดลตัวเล็กใช่กลับมาที่อย่างเงี้ยสีรองพื้นในเรื่องของเทคนิคต่างๆเนี่ยค่อยมาว่ากันใช่ต้องอันนี้ต้องฝึกต้องวิธีการคุณลองพ่นก่อนให้สีมันเนี่ยเป็นยังไงพี่แต่มีวิธีแนะนำทุกครั้งที่เบสิกหรือว่าจริงๆอย่างนี้ครับทุกครั้งที่ไปสอนหรืออะไรเงี้ยนะเบสิกแรกเลยสำหรับคนที่ไม่เป็นเลยอ่ะเราซื้อกันน้ำมาตัวนึงอ่ะเราพ่นเฉดสีเดิมของมันก่อนไม่จำเป็นจะต้องเป๊ะขนาดนั้นบางคนถือเฉดสีมาโหมันไม่มีเบอร์300กว่าเบอร์400กว่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไปเทียบกับใครเราเลือกสีหลักๆที่ชอบที่ประมาณเช่นสีน้ำเงินน้ำเงินตัวนี้อาจจะเข้มหรือฟ้าหรืออ่อนไปอะไรเงี้ยนิดหน่อยแดงสดหรือขาวตัวนี้อะไรเงี้ยเหลืองเหลืองนี้ไม่มีเหลืองใกล้เคียงลองแบบนี้ดูก่อนให้ไปเป็นโทนออริจินอลเขาเพราะว่าการคิดดีไซน์สีเนี่ยมันจะมาจากหลังๆเมื่อเราทำงานจนคล่องแรกๆถ้าเราดีไซน์เราไม่เป็นเลยลองทำเหมือนสีเดิมที่กันผ้ามันให้มานั่นแหละแล้วคุณจะเห็นถึงความแตกต่างของงานต่อดีกว่างานทำสีลองพ่นให้มันเรียบก่อนใช่ครับแล้วค่อยไปในเรื่องของไฮไลท์ใช่ในเรื่องของสีที่มันเป็นแคนดี้ทอนแคนดี้โทนบางคนโหยมาเริ่มผมจะพ่นแคนดี้โทนเหรอครับมันไม่ได้เนี่ยมันมีหลายอย่างนี่ทุกวันนี้มีอย่างสมมติว่าแคนดี้โทนเดี๋ยวนี้มันก็ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะนะใช่ครับถ้าเกิดเป็นสีสำเร็จเนี่ยมันก็ต้องบางทีเนี่ยมันไม่ได้ลองพื้นสีเดียวนะบางทีลองพื้นดำเงามั่งลองพื้นสีบอลมั่งมันแล้วแต่สีใช่ครับถ้าเกิดจะให้เงาก็ต้องเป็นดำเงาอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ประเภทของเนี่ยอย่างประเภทของสีทุกอย่างมันจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆของมันก็คือว่าเราเรียนรู้เทคนิคของการเริ่มจากพื้นฐานก่อนไม่ใช่ถึงฉันอยากจะได้แค่ที่โทนมาเลยตัวนี้ในเรื่องของคนที่ใช้แอร์บัดแต่ถ้าเกิดคนพ่นธรรมดาเนี่ยอย่างสีสเปรย์เนี่ยท็อปโค้ดเนี่ยจริงๆนะนี่เลยสำหรับจริงๆคนเริ่มต้นเอาเงี้ยเนี่ยพ่นเคลือบเนี่ยพ่นเคลือบก่อนพ่นเคลือบที่เรียบก่อนด้วยสีกระป๋องอ่า
พ่นพ่นด้านพ่นไม่เป็นเครื่องเฉยพ่นไม่เป็นก็ฝ้าขึ้นแล้วนะวิธีการพ่นก็เขย่าอระยะโมประมาณนี้พ่นคุมฟึดแค่ประมาณนี้ฟึดฟึดเบาๆก็ได้พ่นไปก่อนพ่นคุมไม่รอบอย่าพ่นให้มันหนาอย่าไปกดฟึดพ่นแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็พ่นแล้วก็ทิ้งไว้ทั้ง3รอบก็พอแล้วห่างกันระยะเวลาครึ่งชั่วโมงได้มั้ยถึงไม่กี่นาทีครับเพราะว่าเราพ่นบางอยู่แล้วใช่มั้ยพ่นฟึดฟึดคุมรอบนึงใช่ป่ะผ่านไป3นาทีพ่นฟึดฟึดฟึดอีกรอบผ่านไป5นาทีมาพ่นคุมชุบหมายความว่าสีกระป๋องนึงเนี่ยพ่นได้หลายตัวนะกระป๋องพวกเนี้ยเนี่ยๆไอ้พวกเนี้ยจะเงาจะด้านหรือกึ่งเงากึ่งด้านน่ะพ่นได้หมดใช่แต่ว่าเงาจะพ่นยากเงาพ่นยากเงามันต้องพ่นให้คือมันจะพ่นยากเพราะมันกระป๋องมันคุมยากเน้นหน่อยมันจะพ่นฟึดฟึดแล้วมันต้องลอยแห้งแล้วค่อยพ่นซ้ำอันเนี้ยหลายรอบหน่อยอันนี้จะเปลืองนิดนึงถ้าพ่นเงาเปลืองถ้าเกิดยิ่งให้เงาก็คือยิ่งเปลืองอ่ะพูดง่ายแล้วก็พ่นอย่าพ่นให้มันมีฝ้าอุณหภูมิเงาจะไม่ค่อยเกิดฝ้าแต่จะเยิ้มแต่เยิ้มไงใช่แต่ไอ้ถ้าเกิดยิ่งร้อนยิ่งดีนะไอ้ส่วนจริงๆนะถ้าอากาศร้อนเนี่ยเป็นเรื่องปกติในที่สีมันสวยเป็นพิเศษถ้าพ่นเงาอากาศร้อนจะดีกว่ากลางแดดกลางแดดส่วนท็อปโค้ดอ่ะอย่าพ่นวันนี้ฝนตกพอก็คือว่าท็อปโค้ดมันจะเดี๋ยวมันจะเป็นฝ้ามันฟื้นมันชื้นจริงมันด้านอยู่แล้วไงจริงๆอ่ะมันเป็นฝ้าได้เพราะว่าถ้าคุณพ่นเยิ้มลงไปเนี่ยมาสมมติแบบไม่เคยพ่นเลยพ่นฟึบทีนี้มันแน่ปุ้มมันไปกองไว้พอมันไปกองไว้เราขึ้นฝ้าเลยแต่คือว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้พวกไอ้การตัดเส้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วล่ะพื้นฐานครับผมนะการจริงๆเบสิกเลยนะก่อนที่จะไปซื้อไอ้บัตรอ่ะลองพ่นนี้มั้ยกระป๋องก่อนสีกระป๋องพวกนี้สีกระป๋องจะไม่แนะนำให้ลองพื้นพ่นทับไปเลยพ่นไปเลยต้องการสีอะไรพ่นไปเลยเพราะว่าเม็ดสีมันหนาอ๋อเดี๋ยวมันจะทับร่องใช่ไหมแต่จริงๆก็ถ้าคิดว่าพ่นโปรพอก็อยากจะลองพื้นก็ได้ครับมันก็ดีกว่าอยู่แล้วก็คือว่าก็จะค่อนข้างเปลืองยับยั้งได้อันนี้จริงๆแล้วดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่คือว่าบางคนน่ะคิดมากว่าเฮ้ยผมอยากจะลองพ่นแอร์บัดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะทั้งบางคนซื้อแอร์บัดเลยผมซื้อแอร์บัดมาแล้วครับเนี่ยไปถามกันแอร์บัดชุดถูกๆอ่ะโอเคแหละผมเชื่อว่าหลายคนอ่ะซื้อผมก็ใช้ได้ผมใช้พ่นเคลียอะไรเงี้ยถ้าพ่นเคลียก็ยังพอว่าพ่นหลายคนที่มาสีเมทัลลิกมันเป็นอะไรครับพ่นไม่ออกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะพ่นเคลียจะพ่นเคลือบจะพ่นสีอะไรก็แล้วแต่คุณต้องรู้สึกการพ่นก่อนมันก่อนรู้สึกว่าพ่นแล้วไม่เยิ้มพ่นแล้วจริงๆต้องฝึกนิดนึงก็ใช่ไงเราต้องฝึกไงฝึกว่าห่างแค่ไหนลมแค่ไหนให้มันชินก่อนแรงลมนี่สำคัญมากการดึงเข็มทุกอย่างมันมีผลแต่ว่าสำหรับมือใหม่อ่ะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นไปหาถ้ามีอุปกรณ์แล้วลองไปหาดูใน YouTube มันมีคนสอนเยอะๆเจ็บเยอะหน่อยอาจจะเจ็บเยอะหน่อยแต่คือว่าเจ็บเยอะแล้วคือเป็นไวเพราะเจ็บแล้วเจ็บเยอะอาจจะบางคนอาจจะไม่เป็นไวก็ได้นะบางคนเจ็บมาตลอดปีครับเรียนถ้าหาที่เรียนได้ก็ดีนั่นแหละมันจะได้ง่ายหน่อยนะมันจะได้รู้เรื่องวิธีแก้แล้ววิธีอะไรอะไรเงี้ยอุบัติว่าทำไมมันเราพ่นอย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยจะได้ไม่เสียหลายต่อนะใช่แต่ได้ไม่ท้อแต่จริงๆซื้อแอร์บัดอะคุ้มตรงที่ว่าสีมันประหยัดครับขวดนึงใช้ได้เยอะเฮ้ยจริงๆแล้วอะผมมีนะคือแบบใช้หมดถ้าหมดส่วนใหญ่ของผมจะเป็นพวกสีรองพื้นว่ะสีรองพื้นหมดอะไรที่ใช้เยอะก็หมดก่อนแค่นี้พวกสีพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีออกเพราะเราใช้ไม่ได้เยอะมากใช่ถ้าเราพ่นทุกชิ้นรองพื้นไม่ใช้ทุกชิ้นอยู่ประมาณนี้จริงๆอยากรู้อะไรก็ถามมาได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ไอ้สีพวกนี้มันมีขายเยอะแยะเลยเรามาเลือกได้ส่วนที่หนึ่งแต่ถ้าเกิดจะไปสเต็ปแบบสีผสมสีอะไรเงี้ยเอาเงี้ยให้รอดก่อนใช่ลองหัดถ้าอยากแบบผัดพ่นเฉยๆอ่ะแต่จริงๆอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ควรจะเรียนรู้ไว้นะครับเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเราทำงานคัสตอมหรืออะไรพวกนี้เราสามารถผสมสีเองได้มันก็จะดีกว่าครับซื้อทำสีเก็บไว้แล้วอีกอย่างนึงอ่ะพวกสีแบรนด์ญี่ปุ่นที่พี่ว่ายี่ห้อดังๆอ่ะถ้าเกิดคุณทำพวกนี้แล้วไปถึงขั้นนั้นอ่ะจะรู้เลยว่าเนื้อสีแม่งต่างกันเนื้อสีต่างครับสดกว่าอะไรกว่านะประมาณนั้นเนื้อสีของมันเนื้อสีเนื้อต่างกันครับผมขอบคุณพี่ไก่มากครับผมอันนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผมไปแล้วจ้ะขอบคุณพี่ไก่มากครับร้านดีทอยผมก็มาซื้อได้ที่ไม่กลับพาซาชั้น2ครับบ๊ายบาย